พระทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการ Yes I Am ซึ่งยังอยู่ในเทปพิเศษเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวของหนึ่งในทีมงานที่เคยตามเสด็จถ่ายทำพระราชกรณียกิจในการทรงงานทั่วประเทศขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์ชนโกศนะครับเป็นผู้กับการแสดงหน่วยที่3สุริโยไทยเป็นครูสอนหนังนะครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งบริษัทสุวรรณภูมิเฟรมทำ QR code 5ภาษาทั่วประเทศเป็นโบราณสถานทั่วประเทศครับผมเป็นน้องคนที่7นะฮะพี่ๆสนใจเขาจะรับราชการเป็นครูเป็นในช่างกลทางเป็นตำรวจเป็นอะไรเนี้ยนะครับผมเป็นคนที่7ผมเป็นกบฏไงข้อที่1ผมเป็นคนที่อยากจะเรียนศิลปากรก็สอบ3ปีแล้วก็ติดพี่ๆเขาก็จะมากก็จะไปเรียนมสบกันนะครับกบฏ2ก็คือผมไม่เชื่อพี่ผมตอนเด็กๆเลยครับผมไม่เชื่อตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่ใสไม่ชอบเชื่อพี่ตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ไม่ได้ก้าวร้าวนะผมก็นับถือเขาแล้วนับถือพี่ทุกคนนะพี่ผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนแต่ว่าผมจะมีกบฏในด้านความคิดตลอดเวลาว่าครับเริ่มจากผมเป็นคนทำลายทฤษฎีทุกอย่างเพราะว่าถ้าใครตั้งทฤษฎีมาผมจะต้องไปทดลองเช่นเขาบอกว่าถ้าเล่นกีฬาทำกิจกรรมจะไม่ให้การเรียนเสียผมท็อปทุกวิชาผมไปเล่นบาสผมไปทำกิจกรรมเนี่ยในตั้งแต่โรงเรียนประถมมัธยมมหาลัยเนี่ยผมก็สอบได้ที่หนึ่งทุกวิชามันก็เลยเป็นค้านทฤษฎีของพี่ๆเขาใช่ไหมข้อที่สองผมไปเรียนศิลปากรพี่ๆเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าในยุคโน้นก็ถือว่าเต้นกินลำกินผมมาทำหนังเขาก็ไม่ชอบศิลปะไส้แห้งทำหนังเขาเต้นกินลำกินใช่ไหมผมก็เลยโชคดีเมื่อผมเป็นกบฏกับพี่แล้วพี่เขาไม่แฮปปี้กับผมผมก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่กับท่านมุ้ยเพราะท่านมุ้ยมาสอนโบราณคดีใต้น้ำเป็นอาจารย์พิเศษตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกๆพี่ๆผมก็อยากให้เป็นไอ้เจ้าหน้าที่ททครับแล้วก็ผมก็เลยกบฏพอผมไปอยู่กับท่านมุ้ยแป๊บเดียวพอหลังจากที่ท่านสอนโบราณคดีใต้น้ำรุ่นแรกผมก็ไปอยู่กับท่านมุ้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมก็เลยกบฏต่ออีกว่าไม่เอาละไม่ทำละททอะไรไม่ทำละใช่ไหมแล้วต่อมามันก็ดีอย่างที่ว่าพอเขาไม่สนใจเราพอเขาก็ไม่ถึงกับเกิดตานาบ่อยวัดแต่ว่าเขาไม่สนใจเราไม่สนใจเขาก็เฉยเฉยดีกว่าเราก็รู้ว่าบังคับไม่ได้ก็เลยโชคดีว่าเมื่อท่านมุ้ยประมาณพ.ศ. 2020กว่าจะไม่ได้นะครับท่านมุ้ยบอกเฮ้ยวินเดี๋ยวจะทำหนังตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว3ปีผมก็ตอบโอเคเลยไม่ได้คิดเลยเพราะผมก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่ออกไปกองถ่ายหนังแล้วก็ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งผมยิ่งมีอะไรตุนในใจอยู่แล้วว่าเด็กๆอ่ะแม่ผมจะปลูกฝังให้ผมรักในหลวงรักพระราชินีรักพระบรมสารีริกธาตุให้รู้จักบุญคุณของท่านที่ดูแลประเทศชาติมาถึงทุกวันนี้ชาติศาสนาพระศาสนาเนี่ยแม่ผมจะย้ำมากๆแล้วผมก็ชอบด้วยใช่มั้ยแล้วพอโชคดีที่ว่าผมเป็นลูกหลานเจ้าเมืองอุบลนักคนสุวรรณโขดเนี่ยแล้วก็9ปีเนี่ยผมเข้ามาอยู่กรุงเทพพอผมอายุ10ปีผมก็ไปเรียนประถมศึกษาพิเศษโรงเรียนฝั่งทนเรียนเป็นรุ่นแรกเพราะว่าตอนนั้นเขาเปลี่ยนเป็นป.5รุ่นแรกโรงเรียนนี้มันก็อยู่ติดกับวัดอรุณก็
ก็มีโอกาสแต่งชุดลูกเสือไปรับเสด็จท่าน3ปีปศ2504 2505และ6โชคดีเพราะมันเป็นรุ่น1เป็นรุ่น1ก็ได้รับ3ปีถ้าเป็นไปเป็นรุ่นหลังหลังก็รับปีเดียวใช่ไหมครับก็จะถูกปลูกฝังมากขึ้นอีกว่าท่านเสด็จมาทางชลมารมาทอดพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามอ๋อสมัยก่อนเลยเรียกวัดแจ้งครับผมอายุแค่10ขวบมันก็ยิ่งปลูกฝังหนักเข้าอีกแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยเวลาทีวีมีข่าวพระราชสำนักเนี่ยแม่ผมก็จะพาพนมมือเพราะว่านั่งดูท่านวันที่4ธันวาทุกปีผมไม่เคยนัดใครผมจะต้องมานั่งฟังพระโรจน์ราโชวาทท่านทุกครั้งแล้วนั่งฟังแบบมีความสุขแล้วเอากระดาษมาจดเอาปากกามาจดตลอดแล้วก็คิดตามว่าที่ท่านรับสั่งเนี่ยถูกไหมทำได้จริงไหมแล้วก็ลองทำดูแล้วก็ก็จริงทุกอย่างใช่ไหมฮะผมก็เลยรู้ว่าโอ้โหแบบท่านจะมีแผนที่ท่านจะมีกล้องตลอดเวลาแล้วท่านก็จะรับสั่งท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยท่านก็จะเก่งอ่ะท่านจะแบบท่านเป็นคนมีความเพียรอ่ะใช่ไหมความเพียรแล้วท่านก็เป็นคนกตัญญูกับแม่สมเด็จย่าด้วยผมก็เลยมันถูกซึมซับพูดง่ายว่าเมื่อเป็นเด็กก็ถูกซึมซับแล้วจากทีวีจากหนังสือพิมพ์จากอะไรจากคำบอกเล่าจากคนที่เราคุยด้วยเนี่ยมันก็ซึมซับหนักเข้าไปอีกพอถึงตอนที่ท่านมุ้ยมาชวนบอกว่าเฮ้ยวินเราไปถ่ายหนังตามเสด็จ3ปีซ้อนไปหมดท่านแปลพระราชฐานจากภูพิงราชนิเวศหรือภูพานแล้วหรือทักษิณหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเมื่อท่านแปลพระราชฐานต่างเนี่ยเราจะต้องไปตลอดแต่เราจะต้องถ่ายเป็นหนังฟิล์ม35หนังจันทร์หน้าซาวออนฟิล์มด้วยผมซาวออนฟิล์มเลยครับอาจารย์เป็นหนังฟิล์ม35มิลลิเมตรแล้วก็เป็นซาวออนฟิล์มด้วยต้องอัดเสียงด้วยโดยใช้คน10กว่าคนมันจะเป็นต้องแยกเป็น3กองเมื่อมันเจอได้เป็น3กองวิกฤตก็เลยกลายเป็นโอกาสก็คือนอกจากผมจะต้องกำกับแล้วท่านมวยอยู่ทีมเอท่านก็ถ่ายเองกำกับเองเพราะท่านเป็นตากล้องเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาทีมเอจะไม่มีปัญหาเพราะว่าถ่ายเองกำกับเองแล้วก็มีช่างเสียงอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้ช่วยกล้องอีกคนประมาณนี้ส่วนผมเป็นทีมบีส่วนอนุภาพบทจันที่เป็นตากล้องท่านมุ้ยก็เป็นทีมซีตอนนี้ผมเป็นทีมบีผมก็จะอยู่กับคุณสุพจน์อำนาจสติธรเนี่ยคุณตีเนี่ยครับคุณตีก็เป็นตากล้องผมก็ทำหน้าที่กำกับตอนนี้ผู้ช่วยกล้องมันไม่มีไงผู้ช่วยกล้องไม่มีผมก็ต้องเป็นคนโฟล์คโฟกัสด้วยผมก็เลยรู้ว่าอ๋อคนละโฟกัสเนี่ยจริงๆแล้วผมรู้ทุกแผนกแต่ผมไม่ได้ลงลึกอย่างว่าท่านมุ้ยเคยสอนว่าถ้าเราจะไปสั่งงานคนเขาเนี่ยเราต้องรู้ทุกแผนกแต่ก็ไม่เคยไปลงขนาดว่าโฟล์โฟกัสเนี่ยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนไม่ยากนะแต่สุดท้ายได้ยากมากโดยเฉพาะเวลาต้องแผนกล้องด้วยเราจะไปฝืนไม่ได้เราต้องตามไปใช่ไหมแล้วบางครั้งก็ต้องเป็นบูแมนบางครั้งก็ต้องอัดเสียงเองด้วยเพราะว่าบอกแล้วว่า10กว่าคนจะต้องสปินเป็น3กองเป็นกอง A กอง B กอง C ก็วิกฤตก็เป็นโอกาสอีกก็ตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็ใน3ปีนี้แทบจะไม่มีวันหยุดท่านจะมีวันหยุดเลยแล้วก็แปรพระราชฐานไปไหนก็ไปด้วยแล้วก็จะมีกล้องซึ่งก็เรียกรถคุยก็อยู่ข้างหน้าซึ่งสามารถจะเป็นกล้องท่านพวกผมก็จะเป็นกล้องทิศที่นั่นไป